ตราที่ผ่างเผามันผ่างเผาหรือมันพรางพราวเออนั่นแหละแล้วก็มีตุ้มหูวันนี้นะคะจูนจะมาพาทุกคนทำ how to นะคะแต่งหน้าไปปาร์ตี้วันคริสต์มาสกันนะคะแต่ว่าความคุ้นใจก็คือเป็น how to ที่แต่งหน้าเป็นแซนตี้ค่ะว่าการเป็นแซนตี้ต้องอะไรวันนี้นะคะคลิปนี้ด้วยก็จะมี giveaway นะคะก็คือจูนจะแจก3คนนะคะก็ไม่ได้ต้องดูให้จบนะคะถึงจะรู้ว่าจูนแจกอะไรและถึงจะรู้ว่าจูนอ่ะมีคำถามอะไรหรือเปล่านะคะก็อย่าเพิ่งข้ามคลิปกันเลยนะคะรอไปดูถึงท้ายคลิปกันจ้าว่าจะแจกกัน3คนชาวไหนนั่นแหละวันนี้ก็เป็นคิวแต่งหน้าที่ทุกคนไปปาร์ตี้นะคะว่ากันแล้วไม่รอช้าว่าลุคนี้มันแต่งยังไงและท่านได้ตาลุคนี้และหูมันจะไงก็ตามดูกันเลยดีกว่าค่ะจะมาใช้เทปกาวนะคะติดตรงช่วงตาตรงนี้นะคะให้มันแบบคุมชัดคู่นี้นะคะไม่ได้เอาพรายมือมาแล้วทาไม่เห็นด้วยก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Maybelline นะคะเอ็ดรีไวท์นะคะตัวนี้มาลงอายไพรเมอร์นะคะเราจะแต่งตาก่อนนะคะเพื่อให้เราติดรายละเอียดทีหลังเราก็จะมาใช้นะคะของซิวานาคัลเลอร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่แกะกล่องมาสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยในกล่องเขามันแกะมามิวกี้เลยก็จะมาใช้วันนี้ในคืนก็จะมาใช้สีน้ำตาลนะคะในการขัดเบ้าช่วงนี้ยาวไปนะคะแล้วก็ถึงตรงนี้ก็พอจูนจะมาใช้สีนี้นะคะน้ำตาลตรงนี้มาทำเป็นจุดตรงนี้จ้ะแล้วเราก็จะวาดตรงนี้พี่ก็ได้นะแบบสีมันก็แบบไม่ได้เข้มเกินไปและเรานะคะก็จะมาใช้ลิปที่เป็นลิปสีแดงทำการลงตรงขาวๆนี้ว่ามันจะได้ติดและทนนะคะจูนจะใช้ของมามองคุณนี้อันนี้คือมามองไฮไลท์ลิปติ้งนะคะตรงนี้ก็ใช้ดีมากแล้วก็จะมาทาลงที่เปลือกตาของเราเลยให้มันดูแบบสีชัดติดทนมาจ้ะทามันเต็มลูกตาตรงนี้เลยนะจะใช้พาเลตของมาเวลตัวนี้นะคะThe Face Shop นะคะ Monopop Eye นะคะ402 Strong Lace นะคะใช้สีนี้กันนะคะสีแดงนี้นะคะในการทาตรงเปลือกตาสีแดงที่เราทาไว้นะคะนี่นะคะจูจะใช้แปรงที่มันเป็นหัวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของ Itsuri House นะคะ Collection Be My Universal นะคะก็จูนจะมาฉีดกับสำลีนะคะไม่ก็ฉีดกับดังนี้โดยตรงเพราะว่าจะแบบให้มันดูดซับน้ำให้มันติดอะไรอย่างนี้นี่นะคะจูก็จะฉีดผ่านนี้เลยจริงๆไม่ต้องฉีดผ่านก็ได้แต่ว่าเราเสียดายนะคะจะเก็บน้ำไว้จะใช้สีแดงตรงนี้เลยที่บอกนะคะจะมาทาตรงตาสีแดงๆของเรานะคะไม่ต้องห่วงสีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราค่อยจะสร้างกรอบมาอีกทีนึงตอนเราสร้างสีแดงๆเสร็จแล้วตอนนั้นจูก็ใช้ซิวานาตัวเดิมนี่แหละมาช่วยขัดให้มันอีกทีนึงเพราะว่าเรามันจะได้เก็บรายละเอียดที่มันแบบชัดเรื่อยๆเนาะเราจะใช้แปรงนะคะของเจสซับนะคะแล้วนะคะเราจะมาลงกิตเตอร์ตรงที่สีแดงที่เราทาเลยแล้วก็เราก็จะมาใช้สีน้ำตาลของซิวานาทับอีกทีเพราะว่าปกติที่เราใช้ของซิวานาเพราะว่าสีมันจะดูชัดกว่าเนาะเออนี่นะคะจะมาใช้สีกิตเตอร์ตรงนี้นะคะเป็นสีที่แบบชมพูชมพูกิตเตอร์หน่อยนะนี่จะเห็นความวิบวับตาบนก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าเรามีกิตเตอร์2ข้างก็จะมาใช้ซิวานาตัวเดิมจ้ะขัดเบ้าให้หนังให้มันแบบให้มันดูแบบชัดเจนดูเก็บกรอบสีที่มันดีกว่านี้นะเออเก็บตรงใต้ตรงนี้ที่แบบสีแดงๆมันทับมาก็ทั้งมีสีแบบพูดสวยๆเออเห็นป้าสีมันก็จะเริ่มกลมกลืนเลยเฮ้ยชอบซิวานานี้มากแบบสีมันดูแบบกลมกลืนได้ดีมากเสร็จแล้วก็จะไปแต่งตาล่างกันนะคะแล้วเราก็จะมาแต่งตาล่างนะคะตาล่างฉันก็จะใช้ของคาเลตของจูเวียนะคะเดอะซาฮาราไรจูเวียนะคะที่อยากให้เห็นใกล้ๆโพสต์อยากให้ทุกคนเห็นตากันชัดเจนเนาะจูจะลงเป็นแท็กตาล่างตรงนี้จ้ะแค่ครึ่งลูกตานะคะเพราะว่าก็เห็นสีตรงข้างหน้าเนาะก็จะใช้สีเขียวตรงนี้นะคะของจูเวียสีเขียวเข้มๆตรงเนี้ยคือจริงๆถ้าเป็นจูนะจูไม่ชอบคือจูนะไปตามหาสีเขียวที่มันสดใสตรงเนี้ยแต่แบบจูหาไม่เจอแล้วจูแบบไปนิกไปหลายที่มากแล้วแบบมันก็ไม่เจออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออใช้ของที่เรามีก็ได้เพราะว่าแบบมันก็ประหยัดตังค์แล้วแถมก็ไม่ได้ซื้อเกินไปอีกเนาะก็จะมาฉีดสเปรย์น้ำแร่เหมือนเดิมนะจ๊ะเห็นไหมเขาเขียวเราก็ได้สีเขียวแล้วแต่เราค่อยแต่งเติมต่อท้ายก็เดือมันริกหน่อยไปจ้ะแล้วเราก็จะมาใช้สีอันนี้กันจ้ะทาตรงที่ตาด้านบนมีสไลด์ประมาณ
วันนี้เราจะมาเขียนอินไลเนอร์กันค่ะอินไลเนอร์ที่ใช้นะคะจะเป็นของมีตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Ever Lasting Auto Gel Liner นะคะจูไม่ได้ซื้อมาค่ะวันนี้จูไปเล่นเกมกับทางมีเมื่อวันช่วงต้นเดือนผ่านมานะคะก็ได้ตัวนี้มานะคะเป็นของฟรีไม่ของที่เล่นอะไรไม่ใช่ของประโยชน์เราก็เขียนเลยนะแล้วเราก็จะเขียนตรงขอบตาล่างให้หมดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทุกคนมันก็จะเห็นว่าคือต้องตัดตานี่เราก็เขียนมาซะคุมคลิปขนาดนี้นะคะก็รู้สึกว่าสีล่างมันกำลังจะกรุบเนาะเราก็จะมาใช้อีจูเวียนตัวเดิมเด้อนี่เราก็ได้ดวงตาที่มันจืดสวยและเป็นฉากแสงตีแล้วนะคะนั่นแหละวันนี้ก็จะคิดอยู่ว่าจะใช้อายไลเนอร์ของอะไรก้อนนี้คือเดินดูอายไลเนอร์นะว่าจริงๆอ่ะอายไลเนอร์จูน่ะมันแบบจะหมดทุกสีไม่รู้ว่าสีไหนกำลังจะหมดก่อนแล้ววันนี้นะคะที่หยิบมาจากของมาบ้านค่ะก็คือเป็นของ Nitin Mixy Bag แล้วก็ของมีก็ของ Lifeforce ซึ่งตาก็จะหลุดรอบไปแล้วคือก็ยังคิดว่าอันไหนคือมันจะใช้อยู่คือจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันเหลืออยู่เยอะมากแต่ว่าหัวมันแตกจูก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้มันแต่มีอ่ะมันวันก่อนมันไม่ออกแต่เมื่อวานมันออกก็ไม่ได้งงก็เอามาดีกว่าของ Lifeforce เนี่ยก็ได้เหมือนมันจะหมดไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วแต่พอกลับมาใช้เดือนที่แล้วมันก็ยังอยู่ก็คิดว่าเอามาได้ก็3อันนี่แหละที่สุดก็ถูกจะใช้ Lifeforce ก่อนแล้วกันถ้าหมดก็ค่อยเปลี่ยนสกิดไปตามเส้นของเทปกาวเลยเห็นไหมมันจะมีความแบบที่ว่ามันอ่ะจะไม่ออกโอ้โหเราจะใช้ของอีกทีแล้วนะเรื่องหัวมันแตกอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นานนี่เราก็เสร็จแล้วนะก็ก็ได้แล้วนะคะและเรานะคะก็จะมาลงที่ใบหน้าของเรากันเลยเราจะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะก็คือ Maybelline Hard Age Rewind เดิมที่เราใช้แทนไพรเมอร์ตาก็ลงจุดที่เราแบบต้องการที่จะเน้นๆๆมันก็น่าจะหมดแล้วและจะใช้พับเปล่าๆนะคะเป็นพับสปองจี้นะคะทั่วไปเพื่อทุกคนใส่มันเข้าเยอะไปหรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะเราจะมาใช้คุชชั่นนะคะที่เป็นตัวโด่งดังที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือเป็น The Face Shop BB Powder ทั้งนี้เป็นรุ่นที่มาจาก BB ที่เขาขายดีที่สุดนะคะของ The Face Shop มาสู่ตลับมิราเคิลตัวนี้นะคะก็พกพาสะดวกสบายจะใช้เป็น B201 ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกหรือว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปเลยตัวนี้เขาจะเน้นการปกปิดนะคะ BB มันก็เป็นการปกปิดอยู่แล้วแล้วนะคะจูจะมาใช้ที่เขียนคิ้วของอาชิตานะคะ Perfect Brow นะคะตัวนี้เป็นอะไรที่จูชอบมากทนแล้วมันก็ดีมากจากนั้นนะคะที่เหลือเราก็จะมาไฮไลท์จมูกกันแล้ววันนี้นะคะการที่จะเป็นแซนตี้ที่สุดได้ต้องมีคุณจะตอบโค้ดนั่นเองก็คือ E2D นะคะ P1 Over Stick นะคะนี่เป็นเบอร์02นะจูนชอบคือสีเข้มเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปเนาะก็ลงตามโค้ดแบบอะไรอยู่จ้ะจากนั้นนะคะจูนก็จะใช้ครับตัวเดิมเพิ่มเติมคือหายไปไหนมาช่วยในการปัดเบนๆซ่อนๆจุดๆทุกมุมดูคือก็จะปัดให้มันได้โครงคือมันจริงๆมันก็ไม่ได้ชัดหนาหรอกว่าจูไม่ได้เน้นเลยมันชัดเน้นแค่ว่าให้มันพอแบบมีกลมมีกรอบมีเขาดีแหละลืมมารู้ไหมลืมจัดขนตาหรือเปล่ามาสคาร่าก็ที่ดักขนตาวันนี้นะคะจะใช้ของบอกต่อนะคะจูนี่พูดไปหลายทีมากว่าบอกต่อที่ดักขนตาที่ราคาถูกและดีมากๆคือจูน่ะเคยแนะนำไปแล้วเพื่อนก็ไปซื้อตามเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆมันงอนอะไรเงี้ยก็ราคาไม่แพงนะจากนั้นนะคะจะมาใช้มาสคาร่าของ Peripera นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นอิงแบ็คมาสคาร่ารองเซตติ้งจูนชอบจูนเคยพูดว่าจูนชอบมากเพราะว่ามันทำให้ขนตาเรายืดยาวมากๆนี่ก็เสร็จเด้อจากนั้นค่ะจูนจะมาคอนทัวร์หน้าอีกครั้งแบบเหนือฝุ่นนะคะนี่นะคะก็จะใช้ของซีวานานะคะเฮ้ยสีสวยอ่ะชอบอ่ะชอบจริงไม่ติงหนังนั้นคนเขาจะหมดอีกรอบกันนี่นะคะก็เสร็จขั้นตอนกันเป็นเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะปัดแก้มกันก็คิดว่าปัดแก้มควรจะใช้เป็นสีพีชแหละแต่ว่าเราจะปัดช่วงหนกหนกมันเนาะเฮ้ยทุกคนแบบสีมันชัดแจ่มแจ้งมากคือจูงกลัวแสงมันเยอะเกินไปทุกคนจะไม่เห็นสีแก้ม
เดี๋ยวเราจะสวอทให้ดูนะคะเป็นสีที่สวยจริงๆอ่ะดูดิคือแบบเป็นสีพีที่สวยมากดูคือแบบมันเฮ้ยมันสวยจังเลยอ่ะซิวานาคุณไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆโอ้ฉันรักคุณคือปกติจูไม่ค่อยสนใจกับอีแบร์ซิวานาเท่าไหร่แล้วจูรู้สึกว่าเฮ้ยพอมาเจอคอนทัวร์แล้วพอมาเจอกับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยแกตอบโจทย์ฉันมากแล้วก็จะมาไฮไลท์หน้ากันไฮไลท์หน้าก็จะใช้ตัวเดิมนะคะก็คือสีนี้แหละก็เราก็แต่งหน้าเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาทาลิปกันลิปนี้ก็หยิบมาเยอะนะไม่ใช่ลิปหยิบมาน้อยเลยมี3สีด้วยกันทุกคนคือลิปอ่ะจูนอ่ะมี3สีจูนอ่ะเลือกไม่ถูกคือจูนมีของมามองของพอริก้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็ของเพอริพารานะคะก็คือก็ไม่รู้จะใช้อันไหนก็คิดว่าคือชอบทุกสีจริงๆก็เลยจะใช้พอริพาราก่อนเลยก็ใช้พอริพาราของมันเป็นพอริพาราเบอร์6นะคะตรงนี้ลงข้างในสีเบจก่อนแล้วกันจะใช้สีแดงของมามองนะคะเพราะว่าเป็นสแตนที่เราต้องมีอะไรที่มันเป็นเรดเกรดหน่อยแป้งปัดทับอีกทีจูจะมาใส่ขนตาอันที่เราพูดกันไว้เนาะก็จะใช้ขนตาของแมชชินก็จะมาใช้ของตัวนี้เลยของ Dree Up นะคะตรงนี้นี่ก็ดูตาเรามีอะไรแล้วนะคะเป็นขั้นตอนที่เสร็จจบมากแล้วจูจะไปแต่งหน้าทำผมนะคะแล้วก็จะมาปิดท้ายคลิปกันเลยนะคะไปกันเลยจูนก็แต่งหน้าทำผมมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เป็นแซนตี้ทั้งวันนะคะก็ไม่รู้จะเป็นแซนตี้หรือเปล่าก็เป็นคลิปที่จูนอยากจะนำเสนอกับการที่ควรจะแต่งหน้าไปปาร์ตี้วันคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะคะคืนที่25จริงๆก็สำหรับใครที่ชอบคลิปจูนค่ะก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจูนด้วยนะคะและที่สำคัญนะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเพราะว่าเราจะมีกิฟต์เอาไว้กันนะคะก็แจก3คนนะคะของเล็กๆน้อยก็แค่กติกาง่ายคือกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ลงไปแล้วก็กด Subscribe Channel จูนแล้วก็จะโพสอะไรข้างล่างก็โพสว่าหนูแชร์แล้วหนูรักพี่มีอะไรที่อัพคลิปนั้นคลิปนี้ทีมโพสข้างล่างเลยจูนอ่ะคนที่ชอบอ่านจุดทุ่งแจต้องDescriptionนี่แหละที่สำคัญต้องกดไลค์ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะไปที่ Facebook ของคุณนั่นแหละแล้วก็กด Subscribe Channel นี้ด้วยก็หลังปีใหม่แล้วก็จะมาส่งตรงคอมเมนต์กันนะคะว่าใครจะเป็นคู่โชคดี3ท่านนะคะก็จูนจะสุ่มแจกไปเลยสวัสดีนะคะจูนก็ไปแล้วนะคะถ้าเผื่อใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ